3ของรายการนะครับเรามาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันไปเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีงานประกาศผลนะครับเป็นการงานมอบรางวัลบทสรุปสุดท้ายต่างๆของวงการฟุตบอลไทยในบ้านเราในงานโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเซเลบเรชั่น2014นะครับวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวมาฝากกันนะครับในช่วงของ TPL Today ครับนี่ TPL Today นะครับอยู่กับน้องณัชชาเสนาบุตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์แห่งชาตินะคะรถติดมากๆเลยวันนี้ใช่ไหมฮะตั้งแต่เที่ยงนะครับค่ะวันเดิมนะคะวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตกันค่ะฟุตบอลไทยเชิญแจกรางวัลได้เลยสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกจะเสร็จสิ้นฤดูกาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะเราก็จะมาอัปเดตกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนซื้อขายตัวนักเตะรวมถึงการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ TPL นะคะที่ตอนนี้ก็มีการฉลองปิดซีซั่นค่ะของการของไทยพรีเมียร์ลีกปี2014นี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดในฐานะผู้สนับสนุนหลักของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก็มีการจัดงานโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเซเลบเรชั่น2014ค่ะฉลองแชมป์ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะรวมทั้งการมอบรางวัลต่างๆให้กับนักเตะค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณวุฒิกรสุริยะชันธนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยค่ะพันเอกวรวุฒิทองศรีงามตัวแทนจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะรวมทั้งคุณจุลไทยสาลิคุปผู้อำนวยการฝ่ายการกีฬาทรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดค่ะส่วนไฮไลท์สำคัญนะคะก็จะอยู่ที่การรับรางวัลสั่งลาของมาซาฮิโร่วาดะอดีตกุนซือของชลบุรี FC ค่ะที่พาทีมคว้าดับเบิลรองแชมป์นะคะในตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจำปีแล้วก็ได้รับรถยนต์ Toyota Prius มูลค่า 1,379,000 บาทค่ะรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมนะคะ Toyota MVP ค่ะก็เป็นสุชาวนุชนุ่มกองกลางของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะรับรถยนต์ Toyota Camry Hybrid มูลค่า 1,889,000 บาทค่ะรางวัลดาวซันโวสูงสุดนะคะ Toyota Top Scorer นะคะก็เป็นของ Heberti Fernandez ค่ะดาวยิงจากราชบุรีมิตรพล FC รับรถยนต์ Toyota Prius นะคะมูลค่า 1,379,000 บาทค่ะทางด้านของทีมรางวัลมารยาทยอดเยี่ยมนะคะ Toyota Best Fair Play ค่ะก็เป็นของสโมสรสงขลายูไนเต็ดนะคะรับรถกระบะ Toyota Hilux Vigo Champ ค่ะมูลค่า 664,000 บาทค่ะแฟนบอลผู้โชคดีประจำฤดูกาลนะคะก็ตกเป็นของคุณเรวัตแก้วมงคลชัยจากบัตรเข้าชมการแข่งขันสโมสรไชน่าทอร์บิลค่ะรับรถยนต์โตโยต้ายาริสนะคะมูลค่า 599,000 บาทค่ะเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์นะคะของคุณจุลไทยสาลิคุปผู้อำนวยการฝ่ายการกีฬาของ True Vision Group ค่ะและคุณสุชาวนุชนุ่มกองกลางกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะสำหรับบอลไทยพรีเมียร์ลีกนี้นะฮะทูวิชั่นก็สนับสนุนมาเป็นเวลานานมากแล้วนะฮะเท่าที่ผมจำได้ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ปี2000ด้วยซ้ำเราก็ทำต่อเนื่องมาเลยไม่ได้ทิ้งไปไหนในที่สุดว่าก็ประสบความสำเร็จในกรณีที่ว่าตอนนี้บอลไทยได้ดังมากถึงเรียกได้ว่าเรตติ้งนี่เป็นระดับหนึ่งแซงบอลต่างประเทศไปด้วยซ้ำนะฮะในบางวันนะครับแล้วก็ทูเราก็นอกจากเราจะถ่ายทอดบอลต่างประเทศแล้วเนี่ยบอลไทยเราก็ต้องทำงานอย่างแน่นอนนะครับผมถือว่าบอลไทยเนี่ย เป็นรากฐานของทีมชาติด้วยซ้ำคิดว่าถ้าเผื่อว่าบอลไทยพรีเมียร์ลีกดังเนี่ยทีมชาติเราต้องมาแน่นอนนะฮะคิดว่าเป็นประสบความสำเร็จมากแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะฮะที่ให้การสนับสนุนมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็จะยืนยันว่าเราคงจะสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆนะฮะครับอันนี้ก็ต้องคุยกับทางลีกด้วยนะฮะเราอยากทำไม่ว่าจะเป็นจับฉลากลัคกี้ดอหรือว่าพาเอานักบอลมาร่วมทำกิจกรรมกับทางผู้ชมนะฮะสมาชิกของเราครับคิดว่าคงจะมีแน่ๆนะฮะคงซีซั่นหน้านี่คงมีอะไรใหม่ๆนอกเหนือจากการยกระดับการถ่ายทอดซึ่งตอนแรกเราก็ถ่ายเป็นสแตนดาร์ดเดฟตอนนี้ก็เป็นไฮเดฟแล้วกล้องก็เพิ่มมากขึ้นเรียกได้ว่าพยายามยกระดับให้เทียบเท่าบอลยุโรปนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคณะกรรมการโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับผมนะครับจริงๆแล้วรางวัลนี้แน่นอนว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดสำหรับการเป็นนักกีฬาอาชีพในการค้าแข่งฟุตบอลนะครับซึ่งแน่นอนว่าปีนี้ผมได้รับเลือกก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งซึ่งถ้าจะบอกว่าถ้าผมไม่ได้รับเลือกเนี่ยก็จะบอกว่าให้ดีจะบอกว่าที่ผมได้รับเลือกเนี่ยผมต้องขอบคุณส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งต้องขอบคุณเพื่อนๆร่วมทีมนะครับทั้งน้องๆแล้วก็พี่ๆในทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่ช่วยกันเล่นช่วยกันทุ่มเทจากที่เราอยู่อันดับ14จนก้าวเข้ามาคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกในปีนี้ได้นะครับไงก็จริงๆแล้วรางวัลนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับอยากให้นักเตะบุรีรัมย์ทุกคนได้รับเหมือนกับผมได้รับครับในสำหรับในปีนี้ครับมาต่อกันทางด้านของบันโดวิชนะคะก็เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของ BC เทโรศาสนะค่ะมั่นใจว่าจะนำทีมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกให้ได้ค่ะซึ่งเจ้าตัวเองนะคะก็มีกำหนดเดินทางมาเปิดตัวกับทีมมังกรไฟนะคะในช่วงเดือนธันวาคมค่ะกุนซือวัย45ปีนะคะเคยคุมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลงเล่นในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกค่ะโดยเอาชนะซานตงลู่เหนิงจากจีน1-0ค่ะแล้วก็บุกไปเสมอโปฮังสตีลเลอร์ถึงประเทศเกาหลีใต้0-0ค่ะบันโดวิชนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศเซอร์เบียว่า BC เทโรค่ะเป็นสโมสรที่ดีเนื่องจากว่าเคยดึงกุนซือระดับโลกอย่างอัฟรามแกรนแล้วก็สเวนโกรันอิริกสันมาร่วมงานนะคะการจบฤดูกาล2014ก็ด้วยอันดับที่3ค่ะและการครองแชมป์โตโยต้าลีกคัพก็เป็นการพิสูจน์ผลงานได้เป็นอย่างดีค่ะบอสโกก็กล่าวเสริมว่าเป้าหมายของเขากับ BC เทโรนะคะก็คือการติด2อันดับแรกค่ะเพื่อคว้าสิทธิ์ไปเล่นAFC Champions League นะคะแล้วก็ยอมรับว่าทีมยังต้องการเสริมทัพอีกหลายตำแหน่งค่ะมาต่อกันที่โรดิเกสนะคะก็ตกลงเซ็นสัญญาคุมทัพกับ BG 2ปีค่ะบางกอกกลาส FC เจ้าของแชมป์ FA Cup 2014นะคะแต่งตั้งริคาโกโรดิเกสกุนซือชาวสเปนิสเข้ามาคุมทีมเป็นที่เรียบร้อยค่ะพร้อมกับมีเซ็นสัญญา2ปีด้วยนะคะริคาโดโรดิเกสก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับราชบุรีมิตรผล FC ค่ะโดยการนำทีมจบอันดับที่4เมื่อซีซั่นที่แล้วนะคะถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดของสโมสรในไทยพรีเมียร์ลีกค่ะขณะที่อนุรักษ์ศรีเกิร์ตเฮดโค้ชคนเก่าก็ยังคงอยู่กับสโมสรนะคะในบทบาทของผู้ช่วยโค้ชค่ะด้านดราโกทาเชฟสกี้นะคะเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งของบางกอกกลาสก็ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกมีความสุขค่ะที่จะได้ร่วมงานกับโรดิเกสที่ได้พิสูจน์ตนเองกับราชบุรีเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะคะเขามั่นใจว่า BG จะเป็นอีกหนึ่งทีมค่ะที่ก้าวขึ้นไปลุ้นแชมป์ลีกค่ะช่วงต่อไปนะคะจะนำคุณผู้ชมไปชมสกู๊ปพิเศษค่ะเป็นสกู๊ปเจาะช้างศึกกับเกษมจริยวัฒน์วงศ์นะคะไปดูกันนะคะว่าบทบาทของการเป็นการทำศึกจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ในสกู๊ปเลยค่ะวันนี้รายการสปอร์ตทูเดย์ครับเรามีสกู๊ปรายงานพิเศษมาฝากเช่นเคยนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับเรายังคงอยู่กับแคมป์การเก็บตัวของทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอล AFF ซูซูกิครับครับเราจะไปพูดคุยกับคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์ผู้จัดการทีมชาติไทยชุดนี้กันต่อโดยในวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการประเมินคู่ต่อสู้ครับในกลุ่ม B ที่มีทั้งสิงคโปร์เจ้าภาพมาเลเซียและเมียนมาครับไปดูกันครับว่าคุณเกษมนั้นประเมินสถานการณ์ในกลุ่ม B ครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องการทำงานเราก็แบ่งกันนะครับในเรื่องของกรุงเทพเรื่องของทีมชาติในเรื่องของการดูแลเนี่ยทางฝ่ายเราเนี่ยก็ให้ซิโก้เป็นคนดูผู้เล่นดูการคุมการซ้อมเนี่ยทางฝ่ายเขาคือดูเขารู้เขาเนี่ยก็คือผมมีหน้าที่ที่จะไปตามทีมคู่แข่งไปตามดูสิงคโปร์อุ่นเครื่องกับใครเล่นกับใครมีใครเข้าใครออกใครเจ็บไปตามดูมาเลว่า35คนของเขามีใครบ้างดอลลาร์ซาเลที่เป็นโค้ชคนใหม่เป็นยังไงไปดูพม่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรต่างๆก็20ตัวของพม่าสุดท้ายเนี่ยเป็นใครยังไงจะเล่นยังไงอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายชนะแพ้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแล้วเราก็เอาอันนี้มาทำการบ้านว่าถ้าเราเจอกับสิงคโปร์เนี่ยผมก็ไปดูสิงคโปร์เล่นกับฮ่องกงมาเก๊าซึ่งแล้วก็บาเลนเนี่ยขณะนี้สิงคโปร์เนี่ยก็ยังไม่ได้ชนะใครสถิติอย่างเงี้ย
ระดับทีมชาติคงไม่ทำกันเล่นๆเขาคงตั้งใจแต่ว่าเขาคงทำไม่ได้พาร์ทหนึ่งของสิงคโปร์ก็คือว่าขณะนี้เนี่ยผู้เล่นที่โอนสัญชาติมาเนี่ยก็ไม่มีละมีเฉพาะลูกครึ่งแล้วก็อายุอนามของสิงคโปร์เองเนี่ยก็ตัวหลักๆก็30ขึ้นไปละอันนี้เนี่ยถ้ายืนระยะกันนานๆเนี่ยผมคิดว่าของเราเนี่ยยังสดอยู่เนี่ยความสดน่าจะช่วยได้นะครับแล้วก็จากประสบการณ์ในเรื่องของแรงกิ้งเราที่เราไปเป็น4ทีมสุดท้ายที่เอเชียนเกมเราก็เล่นกับทีมที่หนักๆมานะเราก็ถือว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นลางบอกเหตุได้ว่าทีมเราก็อยู่ในระดับที่ถือว่าน่าพอใจนะครับยังไงก็ตามก็ไม่ได้ประมาทสิงคโปร์นะครับตอนนี้ก็มาถึงมาเลเองเนี่ยก็เอาใช้ชุดที่มาจาก4เกมนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาตัวของเขาก็จะคละกันไปก็อยู่ที่ระดับประมาณ25ถึง27สำหรับพม่านั้นเนี่ยมาตอนเข้ามาจากรอบคัดเลือกที่ลาวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นตัววางแล้วเขาเป็นที่1แต่ระหว่างลาวพม่าเนี่ยดูกันวันนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเรามองไปในแง่ว่าลาวไม่อยากมาเล่นกับทางฝั่งมาเลเซียสิงคโปร์มากกว่าแล้วก็ปล่อยให้พม่าชนะไปเพราะว่าคนไปเป็นที่1นี่ก็จะมาอยู่สายบีพม่าก็มาโดยชนะลาวไป2ประตูต่อ1หรือไงเนี่ยนะครับแล้วก็มาอยู่ที่มาเล่นกับเรานะครับก็พม่าเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยก็แรงกระแสนี่ที่เด็ก19ปีไปชิงแชมป์อายุ20ปีได้เนี่ยก็กระตุ้นรุ่นพี่ว่าน้องทำได้พี่ก็น่าจะทำได้พม่าก็ไม่ธรรมดาคือการมองเนี่ยมองเป็นช็อตๆขั้นแรกเลยเนี่ยทั้งรอบแรกเนี่ยให้ผ่านก่อนทางในกรุ๊ปที่เรามีอยู่มีสิงคโปร์มาเลพม่าเราเนี่ยให้ผ่านตรงนี้ก่อนถ้าเราไปคิดกลัวข้ามช็อตมากๆมันก็ลำบากปวดหัวเปล่าเป็นที่หนึ่งให้ได้ก่อนเป็นที่หนึ่งให้ได้เสร็จเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนี่ทางนี้มีลาวมีอินโดมีฟิลิปปินส์มีเวียดนามนะครับก็ถามว่าหนักหนาสากันไหมมันก็เป็นเรื่องของโฮมอเวย์ใช่ไหมเราอาจจะต้องไปเล่นกับเขาก่อนแล้วเขากลับมาเล่นบ้านเราเท่านั้นเนี่ยก็ถือว่าผมก็ต้องให้เกียรติว่าในฐานะของเจ้าภาพเวียดนามทั้งกองเชียร์ทั้งผู้เล่นคงทุ่มเทน่าจะเป็นที่หนึ่งก็ตามมาด้วยอีกสามเนี่ยใครก็ได้ที่จะเจอกันนะครับมีเป้าหมายเดียวครับคือต้องเป็นแชมป์เพราะว่ากระแสเรียกร้องเหลือเกินว่า12ปีแล้วไทยไม่ได้เป็นแชมป์ซูซูกิครับต้องเอาให้ได้เราก็ต้องพยายามทำให้ได้ครับเชิญทุกท่านนะครับพี่น้องคนไทยให้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับแข่งวันแรกแมตช์แรกนะครับวันที่23เดือนนี้นะครับแล้วก็26แล้วก็29นะครับ1เสียงของท่านเนี่ยทำให้เด็กมีพลังวิ่งไปได้อีกหลายเมตรนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็เราจะทำให้ท่านสมหวังต้อนรับปีใหม่ครับอย่าลืมติดตามเชียร์พวกเขาให้ได้นะครับกับศึก AFF ซูซูกิครับ2014ครับนี่คือรายงานพิเศษนะครับที่เราพูดคุยกับคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์ผู้จัดการทีมชาติไทยชุดนี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยกับกัปตันทีมชุดนี้กันบ้างครับใหม่ถอดด้ามเลยครับอดุลลาโซมิดฟิลด์จากชลบุรี FC ครับกัปตันทีมคนใหม่ของทีมชาติไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็หมดเวลาของ TPL Today แล้วนะคะวันนี้เราจะลากันด้วยสกู๊ปข่าวสารของ Yamaha ลีกวันกันนะคะวันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสมชายช่วยบุญชุมคุณซื้อมาประสบการณ์ตัดสินใจแยกทางกับเชียงใหม่ FC เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังบอร์ดบริหารไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่พร้อมกันนี้ยังได้ฝากขอโทษไปยังแฟนบอลที่ไม่สามารถนำทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามน้าช่วยได้เปิดเผยความในว่าเชียงใหม่จะทำการแต่งตั้งกุนซือชาวต่างชาติมารับงานแทนเขาในฤดูกาล2015พุทธิศักดิ์มณีสุขกองหลังเพื่อนตำรวจน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอำลาต้นสังกัดพร้อมกับกล่าวขอบคุณสโมสรที่คอยดูแลเขามาอย่างดีมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามพุทธิศักดิ์ได้เปิดเผยว่าเขาได้รับความสนใจจากทีมในศึกไทยพรีเมียร์ลีก 2-3 สโมสรซึ่งต้องขอดูรายละเอียดสัญญาก่อนตัดสินใจย้ายทีมชัยพรอุตมรัตน์ผู้สัมประตูของตราด FC เปิดเผยว่าเขาได้หมดสัญญากับต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยหลังจบฤดูกาล2014และตอนนี้มีหลายสโมสรในไทยพรีเมียร์ลีกได้ยื่นข้อเสนอมาอย่างไรก็ตามเขาอยากจะรอคำตอบจากบอร์ดบริหารของตราดก่อนตัดสินใจเรื่องอนาคตวิมลจันทร์คำ
ผู้ช่วยโค้ชนครปฐมยูไนเต็ดยืนยันสโมสรได้เก็บตัวผู้เล่นต่างชาติชุดเดิมไว้เพียงแค่2รายในซีซั่นหน้าประกอบไปด้วยปีแอร์ซิลเวียนกองหลังชาวแคเมรูนและเลสลี่มิดฟิลด์ชาวกาน่าพร้อมยอมรับเสียดายวูกึนยองกองหน้าชุดตัวเก่งชาวเกาหลีใต้ที่ยิงไป16ประตูในฤดูกาลที่แล้วตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาในประเทศกันบ้างครับ